นี้วันที่28นี่ป้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมนะครับผมคิดที่ชอบเป็นจัตยะทุกวันช่วงปลายปีก็จะมาซื้อเค้กอร่อยๆของนักศึกษาไปกินเดี๋ยวจะพาไปดูนะเขาเขียนว่า27ธันวาคม59ถึง1มกราคม8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งน่ากินน่ากินทั้งนั้นเขามีป้ายอยู่ตรงนี้นะราคาตามนี้เลยป่ะที่แปะนี้ป่ะหรือไม่ใช่ราคาตามนี้ขายเล็กสุดเท่าไหร่ครับครึ่งปอนด์ครึ่งปอนด์ไม่มีครึ่งปอนด์ไม่มีค่ะน้องช่อง YouTube พี่อ่ะแล้วแนะนำหน่อยแล้วปอนด์ละ170เค้กเนยค่ะพูดดังๆหน่อยเพราะว่าจะกบเพลงอาจจะมีลิขสิทธิ์อาจจะโกนเลยครับเค้กเนยค่ะก็จะเป็น170บาทค่ะค่ะถ้าจะเป็นเค้กแยมแล้วก็เค้กกาแฟจะเป็น180บาทจ้ะครับเป็นเค้กช็อกโกแลตจะเป็น220บาทจ้ะและถ้าเกิดว่ามีคนจัดงานคนกินเยอะเลยสั่งเป็นพิเศษเอาปอนด์เยอะๆเลยได้มั้ยทําได้มั้ยได้ค่ะทํามากสุดกี่ปอนด์สุดก็คือ5ปอนด์ค่ะน้องชื่ออะไรแนะนําตัวได้นะครับชื่อสุนิสาวาสานเป็นอะไรที่นี่เป็นครูอยู่ค่ะอ๋อเป็นครูไม่ใช่นักศึกษาก็มาซื้อทุกปีเพราะว่าอร่อยขอเข้ากล้องนิดนึงก็มาคุยกับอาจารย์ทอมตัวเป็นครูพูดเหมือนเป็นครูสอนประถมหรืออนุบาลไม่ใช่นะนี่ระดับเด็กโตนะใช่ค่ะระดับจนอายุประมาณที่เข้าม .6 นะใช่มีอะไรเชิญชวนได้เลยครับก็ถ้าสนใจยังไงก็เค้กอาชีวะเราขายตั้งแต่27ถึง1มกราคมเป็นประจำทุกปีประมาณนี้เป็นประจำทุกปีค่ะ8โมงเช้าถึง8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะถึง2ทุ่มต้องบอกว่าถ้ามาช้าแล้วจะเสียดายมาช้ามาสายจะเสียใจเพราะว่าเขาจะเก็บร้านไปแล้วอย่ามาช้าแล้วทำไมไม่ขายตอนช่วงคริสต์มาสเพราะช่วงคริสต์มาสเราค่ะเป็นทางนโยบายของทางผู้บริหารค่ะก็คือจะขายหลังจากช่วงคริสต์มาสนี่ถ้าเกิดว่าพอดีเมืองไทยเป็นเมืองพุทธไม่ใช่เมืองคริสต์ถ้าเป็นเมืองคริสต์25แน่นะมีแน่นอนต้องมีซันตาคลอสด้วยเด็กขอดูหน่อยนะตัวนี้ก็หนาค่ะแล้วมีห่อลิปบิ้นไหมมีบริการไหมเรามีเป็นกล่องนะครับอ๋อมีใส่กล่องเท่านั้นนะครับแถบนี้และทางนู้นมีอะไรเอ่ยน่ากินทั้งนั้นคอยดูนะครับเดี๋ยวถ่ายตู้นี้ก่อนแล้วใหม่ทุกวันไหมเอ่ยใหม่ทุกวันค่ะใหม่ทุกวันอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้220บาทนะเป็นเค้กช็อกโกแลตตัวข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตก็มีหลายปีแล้วใช่มีเด็กๆตังน้อยฝากถามมาพูดเองไม่มีตัดแบ่งเล็กๆหรอไม่มีตัดแบ่งต้องเหมาเป็นปอนด์ไม่มีนะฟังไว้นะถามเองแหละถามเองไปดูเค้กแยมครับดูเค้กแยมก็จะมีหลากหลายหน้าให้เลือกนะคะมีตั้งแต่1ปอนด์2ปอนด์3ปอนด์จนถึง5ปอนด์ก็เหมือนกันมีรุ่นแบนตัมเวทมั้ยครับเอ็นพูดเป็นปอนด์ปอนด์อาจารย์เชิญเลยถ้านอกงานเนี่ยสมมุติคนติดใจจานโฆษณาผมช่อง YouTube นะครับก็มีแฟนคลับประมาณจะใกล้จะ 20,000 แล้วแต่มันไม่เกี่ยวหรอกไอ้จำนวนน่ะมันอยู่ที่จะดูกันกี่คนเชิญแนะนำเลยติดต่อมายังไงครับก็คือถ้าสนใจจะ
อ่ะพูดดังๆนิดนึงอ่ะมันอยู่ใกล้ถนนนอกเหนือจากเทศกาลที่เราจำหน่ายนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่วิไลได้ครับค่ะเรามีของในส่วนของเบเกอรี่ที่เรารับทำเค้กอยู่อ๋อขอเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรติดต่อหน่อยติดต่อกับอาจารย์อะไรเอ่ยโทรมาที่วิไลได้เลยนะคะ0342527790ค่ะในเวลาราชการทั้งปีอยากได้มากได้น้อยติดต่อมาตกลงเรื่องจ่ายเงินจ่ายอะไรจองสั่งวันไหนอะไรได้หมดเลยซึ่งก็มีคนมาเรื่อยๆตลอดปีใช่ไหมครับค่ะก็คือถ้าเป็นในส่วนของที่แบบเราก็จัดงานใหญ่ๆอย่างงานอย่างเค้กงานแต่งเราก็รับสั่งครับครับครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน่อยข้างในนั่นคือที่ข้างในก็คือในส่วนของการผลิตด้านผู้ในการอยู่ข้างในอ๋อการผลิตนะครับค่ะก็คือจะมีการผลิตแล้วคนสนใจอยากจะไปดูอะไรได้ไหมเข้าไปดูได้ไหมหรือว่าต้องขออนุญาตเป็นการส่วนตัวก็เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราเรียนเชิญท่านผู้ในการสักครู่อ๋อได้ครับจะได้คุยกับท่านผู้ในการเราได้คุยไหมได้ถ้าท่านอยากจะแนะนำอะไรโปรโมทมาได้เลยนะครับช่องอะไรนะคือYouTube ส่วนตัวผมเล็กๆไม่มีอะไรครับถ้าเป็นกาแฟตอนนี้ก็อ๋อกาแฟก็คือเสนอเป็นที